สวัสดีครับพบกับผมมัสกิติเพียรจตุรัสในรายวิชาเสริมทักษะภาษาจีน4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ผมเฉวียนเหมินหาวฮวนหญิงต้าเจียวไหลเกินจางเหล่าเชยอิฉีเฉียวจงหวนสวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับนักเรียนทุกคนมาเรียนภาษาจีนกับจางเหล่าเชยกันนะครับ今天我们要学的内容还是汉语句类สำหรับเนื้อหาในวันนี้ยังคงอยู่ที่ประเภทของประโยคในภาษาจีนนะครับเรามาเริ่มกันที่การทบทวนประเภทต่างๆของประโยคในภาษาจีนนักเรียนยังจำได้อยู่ไหมครับว่ามีอะไรกันบ้างเฉินซู่จื้อประโยคบอกเล่าอีเว่นจื้อประโยคคำถามฉีสื่อจื้อประโยคคำสั่งขอร้องจ่านท่านจื้อประโยคอุทาน今天我们来看最后一类感叹句สำหรับวันนี้เราจะมาดูประโยคอุทานกันนะครับเสียเสียหลายเหมือนหลายขั้นทัดติ้งอีการท่านจื้อชื่อเปลี่ยวชื่อจื้ออยู่หนงเฮากันเสียงเซอร์ฉายแต่จื้อเจอประโยคอุทานคือประโยคที่แสดงด้วยน้ำเสียงเข้มข้นของอารมณ์ต่างๆจื้อเว่ยโตย่งการท่านห้าวเปลี่ยวชื่อเจียซู่จบประโยคด้วยเครื่องหมายอุทานเสมอทางย่องหลายเปลี่ยวชื่อจิ้งอีการท่านสี่เยื่อควายเล่อโยโฉไอชางชีเฟินเติมเฉียงเรียกด้วยการฉิงการท่านจื้อจะเฟินเลยการแบ่งประเภทของประโยคอุทานการท่านจื้อสมเปี่ยวตาโฉต้วนซ่างเคยหยิบเฟินเหวยเหลียงจงแบ่งตามวิธีการในการแสดงออกที่แตกต่างกันสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้อีย่องการท่านสืออยู่ชี่สือเฉิงตู้ผู้สือที่เซียนเฉียงเรียกการฉิงด้วยการท่านจื้อประเภทที่1คือประโยคอุทานที่ใช้คำอุทานคำเสริมน้ำเสียงคำกริยาวิเศษบอกระดับความเข้มข้นคำเสริมน้ำเสียงที่ใช้บ่อยเช่นอายาโอคำกริยาวิเศษแสดงความเข้มข้นที่ใช้บ่อยเช่นเจินไทตัวเหม่อจีเหล่ตัวอย่างเช่นเพี้ยวเลี่ยงอะสวยจังไทเพี้ยวเลี่ยงเหล่สวยเหลือเกินเจ้าชื่อเพี้ยวเลี่ยงจีเหล่สวยสุดๆไปเลยดีเออเลย仅用语调体现强烈感情的感叹句ประเภทที่2คือประโยคอุทานที่ใช้น้ำเสียงเพียงอย่างเดียวเพื่อแสดงการเน้นอารมณ์สื่อไล่การท่านจื้อ的语调有曲折变化的特点ซึ่งน้ำเสียงของประโยคอุทานประเภทนี้มีลักษณะเด่นคือมีการเปลี่ยนแปลงน้ำเสียงสูงต่ำเช่นหาวเพี้ยวเลี่ยงสวยการเตอเพี้ยวเลี่ยงทำได้ดีมากเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาในเรื่องของประเภทประโยคในภาษาจีนนักเรียนมีเวลาว่างอย่าลืมทบทวนกันนะครับหากมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจสามารถถามเหล่าเชยได้นะครับสำหรับวันนี้จางเหล่าเชยต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ